ัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้ากับเลดี้อีสานจ้าช่วงนี้สิหยากๆนี่เด้อจ้าบ่ค่อยได้อันบ่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอปานใดจ้าค่อนข้างจะยุ่งกับงานสวนจ้าเมื่อนี้สิปลูกพริกค่ะอันจังได๋ก็อย่าลืมช่องเลดี้แอนด์เบบี้อีสานเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แน่ค่ะช่วงนี้จะยุ่งๆเนี่ยจักหน่อยบ่ค่อยได้ลงคลิปจ้าก็เมื่อนี้ก็สินี่จ้าถ้าปลูกบ่พริกซะก่อนเนาะทําหน้าซอยกันปลูกบ่พริกจ้าปลูกผักเดี๋ยวเมื่อนี้ปลูกของใหญ่เปลี่ยนกระถางแล้วก็สิพาส้มสวนมาจ้ามาจ้าจ้านี่ล่ะที่หายไปดนๆบ่ได้เจอกันนะจ้าอันเพราะว่าอยู่กับหน้างานสวนนี่ละจ้าแล้วเดี๋ยวจังได๋ก็สิอัปเดตวิดีโอไปลงไปให้เบิ่งนะจ้าขอโทษที่สิหยับหายไปหลายอาทิตย์เลยจ้าก็เพราะว่าอยู่น้ําสวนนี่ละจ้าอยู่น้ําปลูกต้นมงต้นไม้ไปเอามาแล้วก็เฝ้าปลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายก่อนจังซี่นะจ้าแล้วก็ยากน้ำลูกค้ามาสวนแนม
อย่างน้ำลูกน้ำหยังแน่จ้าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กหน่อยปิดเทอมกะไปตลาดน้ำจ่าเอาพักเอาผลยังที่เขาเหลือกินนี่แหละจ้าที่เขาปลูกในสวนนี่จ้ามันกะพวกอย่างละสะระแหน่สะระแหน่ขึ้นช่ายนี่สินะจ้าก็พักแถวเนาะมันเหลือกินเขากะเอาไปขายตลาดน้ำสินะจ้ากะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามให้กำลังแรงใจกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่เด้อจ้าเลดี้อีสานแอนด์เบบี้อีสานค่ะสวัสดีค่ะ ต้นไม้เต็มซะแซ่วอีกขึ้นมาที่นี่จ้ามันจ้าพักแก้วล่ะเอาไว้เอาแนวเอาเมล็ดเอาพันธุ์มันจ้าสละแน่สละแน่โอเคแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย